4กำลัง100หาร4กำลัง90ค่ะ4กำลัง100หาร4กำลัง90ค่ะนี่เลยเหรอตื้อที่ครูใส่หัวลูกศรนะค่ะ90เหรอคะค่ะ100หาร90ค่ะหนู4กำลัง100หาร4กำลัง90ค่ะแพทเห็นหน้าจอไหมอ่ะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูลองแก้ให้ค่ะใน 1.1 อ๋อไม่ค่ะหนูก็เอา4กำลัง100ลบ90 100ลบ90เหลือเท่าไหร่คะลูกค่ะ4แคทนะคะลูกอื้อสีเขียวๆตรงไหนอ่ะตรงหน้า255อันบนนะคะลูกเนี่ยค่ะลูกสีเขียวหนูเห็นมะหรือว่าครูหรือว่าหน้าจอมันไม่ชัดสิบค่ะอ๋อโอเคค่ะสิบป่ะโอเคค่ะถูกแล้วค่ะลูกคราวนี้อ่ะเมื่อกี้คูณอันนี้หารนะคะคราวนี้ถ้าเกิดยกกำลังอย่างเงี้ยก็จับมาคูณกันนะอย่างเช่น2ยก2กำลัง3ยกกำลัง2อีกทีกลายเป็น2กำลัง6นี่นะคะลูกถ้าอันไม่รู้หนูเห็นชัดนะ2กำลัง3คูณ2ได้2กำลัง6นี่นะคะลูกถ้ายกกำลังซ้อนเอาจับคูณกันยกกำลังซ้อนจับคูณกัน3ยกกำลัง2แล้วก็กำลัง4ได้3กำลัง82อันนี้หนูโอเคมะหนูงงป่ะคะลูกค่ะเดี๋ยวครูให้ดูนะ2อันตึ๊ด2ข้อเนี้ยอันแรก2ยกกำลัง3กำลัง2ได้2กำลัง3 2ได้6ส่วนตัวนี้3 2 4 2ยกกำลัง4ได้3กำลัง8ค่ะเดี๋ยวแพทดูนะว่าช่วงนี้หนูโอเคไหมค่ะสองคูณสี่ค่ะถ้าเป็นเอาอันบนก่อนนะคะลูกเนี่ยก็จะเป็นอันแรกก่อนนะคะครูจะเดี๋ยวเอาแบบตัวใหญ่ๆแบบนึงนะเอาประมาณนี้ตื้อที่ครูวงอันนี้ได้สองกำลังอะไรคะลูกแพททำยังไง2ยกกำลัง3และยกกำลัง2อีกทีค่ะได้2กำลังเท่าไหร่อะคะค่ะ2กำลัง6ค่ะเอามาจาก3คูณ2นะคะลูกได้2กำลัง6ถูกอันนี้ก็ได้3กำลังอะไรคะลูก3กำลัง8ค่ะอันนี้นะคะลูกข้อนี้นี่ค่ะลูก aM แล้วก็3ค่ะ3ทำอะไรกับ M คะลูกถ้ายกกำลังซ้อนกันให้จับคูณกัน3คูณ M ได้เท่าไหร่นะค่ะสามเอ็มค่ะนี่เลยนะคะลูกได้ A กำลังสามเอ็มแล้วอันนี้ก็ได้3สูตรแล้วเนาะคูณกันบวกกันหารกันลบกันถ้ากำลังซ้อนกันก็จะคูณกันตัวอย่างที่7เขาถามว่าเอางี้ก็ได้ Can you tell which one is greater เขาอยากรู้ว่าอันไหนเยอะกว่ากันหนูทำอันนี้ก่อนละกันตัวนี้5กำลัง2คูณ3ได้เท่าไหร่คะลูก5ยกกำลัง2คูณ3ได้ตึ๊ดแพทหาให้หน่อยค่ะลูกห้ายกกำลัง6ค่ะอันนี้5กำลัง6เนาะ
แล้วตัวนี้ล่ะคะลูก5กำลัง2คูณ3เฉยๆอ่าฮะหนูว่าตัวไหนเยอะกว่ากันน่ะ5กำลัง6น่าจะเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่หนูดูจากตรงนี้นะ5กำลัง6อ่าอันนี้หนูตอบถูกนะคะ5กำลัง6ส่วน5กำลัง2คูณ3นิดเดียว5กำลัง2คูณ3มันน้อยอ่ะ25คูณ3ก็แค่75อ่าฮะตัวที่เยอะกว่าคือ5กำลัง6ค่ะหนูเข้าใจถูกแล้วนะคะคุณครูมาอันนี้ multiply power with the same exponent นะคะลูกบางทีแพทสังเกตว่าเลขยกกำลังข้างบนมันเท่ากันหนูโอเคไหมคะลูก3เหมือนกันเลยนะครูใช้4อะไรดีเดี๋ยวนะคะเอาเล็กๆหน่อยเอานี้ก็ได้อันนี้ก็3อันนี้ก็3เนาะอ่าฮะครูเอาอันนี้คูณกันนะคะลูก2คูณ3ยกกำลัง3ไปเลยน้องแพทงงไหมค่ะกำลัง3เหมือนกันครูเอา2คูณเอาฐานมาคูณกันได้เลยค่ะได้6กำลัง3มันจะคิดง่ายขึ้นแพทงงไหมคะลูกค่ะถ้ากำลังเท่ากันหนูเอาฐานมาคูณกันได้นะคะประมาณนี้ถ้าคุณครูให้แพทจดไป3บรรทัดนี้หน่อยนะคะลูกหนูงงมาเราจะได้ไปทำต่อได้ค่ะ3บรรทัดนะลูกที่ครูวงกลมสีเขียวตัวใหญ่ๆเสร็จแล้วค่ะเราลองทำดูนะ4กำลัง4กับ3กำลัง4เอางี้4กำลัง4คูณ3กำลัง4ได้เท่าไหร่คะลูกเอาเป็นอะไรไม่รู้กำลัง4อย่างนี้ก็ได้นะแพทว่าตอบเท่าไหร่คะเนี่ยน้องแพทลองลากลอกโจทย์ไปนะคะลูกโจทย์4กำลัง4คูณ3กำลัง4ได้อะไรกำลัง4ค่ะได้2ได้2ค่ะให้เอาไปคูณกันใช่ค่ะหนูจำสูตรไว้นะคะเริ่มให้เอาไปคูณกันเอาฐานไปคูณได้2เงิน4 3 10อ๋อ4 3 12หนูแค่คิดออกมาเป็นตัวนี้ก็พอค่ะไม่ต้องคูณครบค่ะคูณต้องการให้เติมนะคะค่ะ4 3 12แพทโอมาเลขยกกำลังเราพยายามใช้สูตรรวบกันนะคะลูกเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้คูณกันคราวนี้หนูมาดูนะข้อหนึ่งนี้นะ2กำลัง4หาร3กำลัง4กำลังเหมือนกันเลยเนาะปึ๊บหนูเขียนแค่2ส่วน3กำลัง4ก็ได้ค่ะนี่อย่างนี้ได้เลยค่ะ2กำลัง4 3กำลัง4เขียน2ส่วน3กำลัง4ไปได้เลยค่ะข้อ1นะหนูจดไว้นิดนึงก็ได้ค่ะตรงนี้แค่ตรงนี้หนูจะได้เอาไปทำได้
ร็จแล้วค่ะโอเคค่ะอันที่สองอันนี้ได้อะไรคะลูก A กำลัง3หาร B กำลัง3ได้2 คูณ 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 2แล้วก็3 คูณ 3 คูณ 3 คูณ 3อ๋อโอเคนี่นะคะลูกตึ๊บแล้วถ้า A กำลัง3หาร B กำลัง3ล่ะคะลูกปึ๊บรวบได้อะไรคะลูกถ้าครูเขียนว่าถ้ากำลังมันเหมือนกันนะคะลูกแพทแค่เอากำลังออกข้างนอกแล้วเอา A หาร B ได้เลยค่ะลูกอันนี้นะหนูดูสองวงเล็บนี้นะคะหนูเอาตัวนี้ไปใช้นะคะตัวหลังA กำลัง3หาร B กำลัง3ได้ A ส่วน B ยกกำลัง3ค่ะใช่แล้วค่ะอืมฮึโอเคเลยค่ะอันอื่นก็แค่แจกแจงไม่มีอะไรนะตัวอย่างโอเคหนูสังเกตว่าถ้าครูอยากทำ8กำลัง4ให้กลายเป็น2ยกกำลังอะไรอย่างเงี้ย8กำลัง4ปึ๊บเท่ากับ2กำลังอะไรถ้าครูอยากทำอย่างนี้นะปกติ8คือ2คูณกันกี่ครั้งคะลูก2คูณกันกี่ครั้งได้8นะแพทหาให้ครูหน่อยสิตืดอันนี้นะลูก3มันจะเป็น2คูณ2คูณ2เนาะยกกำลัง3ถ้าเราจะทำให้เป็น2อะไรไม่รู้ยกกำลัง3หนูก็เอามันมีกำลัง4ใช่ไหมมี2 3ตัวเนาะตัวเนี้ยหนูได้หนูเติมเข้าไปว่ามี2 3ตัวแล้วมันยกกำลัง4เนาะ3ตัวแล้วยกกำลัง4ใช่ไหมก็กลายเป็นถ้าหนูแปลงนะก็จะเป็น3คูณ4ตอบ2กำลัง12ปึ๊บ8มาจาก2คูณกัน3ตัวได้เลข3เมื่อกี้ยกกำลัง4อยู่3คูณ4ได้12ได้2กำลัง12ค่ะตัวที่ครูเขียนไว้แพทจดไปด้วยนะคะลูก8กำลัง4 8มาจาก2คูณกัน3ตัวก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3คูณ4ได้12ค่ะลูกใช่แล้วครับโอเคเรามาทำกันดีกว่าข้อแรกเดาว่าง่ายคุณครูเคยสอนภาคภาษาไทยแพทไปแล้วแหละหนูทำข้อ1ได้ไหมคะลูกตัวอย่าง11ค่ะเขาบอกว่าตัวอย่าง11 simplify and write the answer in the exponential form 7หารกันเอาเลขยกกำลังทำอะไรกันคะลูกมันหารก่อนใช่ไหมเลขยกกำลังหารกันคือเลขยกกำลังลบกันงั้นแพททำต่อให้ครูหน่อยสิคะลูกข้อหนึ่งใ
2,187คนอ๋อไม่ค่ะตัวนี้เขาบอกให้ทำรูป exponential form แปลว่ายกกำลังแค่หนูทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเพราะว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องเลขยกกำลังเราไม่ต้องกระจายเลยค่ะลูกงั้น7 ลบ 2เหลือเท่าไหร่คะลูก3ยกกำลัง7คือ73กำลัง7ลบ2เหลือ3กำลังเท่าไหร่คะลูกค่ะตัวอย่าง11ข้อ1หน้า258ค่ะลูกตัวอย่าง11ค่ะค่ะโอเคหนูถูกนะคะลูกถัดมา3กำลัง5คูณ3กำลัง5ได้3กำลังเท่าไหร่ลูกค่ะเลขยกกำลังคูณกันเอาเลขยกกำลังทำอะไรกันนะเลขยกกำลังคูณกันเอาเลขยกกำลังบวกกันเลขยกกำลังหารกันเอาเลขยกกำลังลบกันเลขยกกำลังเป็นเศษส่วนซ้อนให้จับคูณกันค่ะประมาณนี้อันเนี้ยเขาคูณกันอยู่เราต้องเอาเลขโลกำลังมาทำอะไรอ่ะลูกค่ะคือข้อหนึ่งนะลูกหนูต่อให้หน่อยแต่ยกกำลังสามไม่ใช่สามยกกำลังสิบโอเคค่ะใช่อันนี้มั่งอันนี้มั่งอันนี้ไม่มีเพื่อนก็ปล่อยมันไปเนาะเขียนเหมือนเดิมค่ะส่วนไอ้ตัวสองตัวเนี้ยมันรวบกันได้หนูหาให้หน่อยค่ะตัวสองนะคะหนูได้เท่าไหร่มิลูกสองกำลังสามคูณสองกำลังสองได้สองกำลังเท่าไหร่เอ่ยสองกำลังหกไม่ค่ะถ้าคูณกันเอามาทำอะไรกันนะลูกคูณกันเอา2 กับ 9 อ๋อ no ค่ะลูก3กับ2ได้5เฉยๆเพราะว่าตัวนี้เลข5มันบวกไม่ได้อันนี้เลขถ้าถาดไม่เท่ากันทำอะไรไม่ได้นะคะลูกเอาหนูเอาอันเนี้ย2กำลัง5หนูงงมะเอา3บวก2ได้5 3กับ2ได้5ส่วนตัวนี้ค้างไว้เหมือนเดิมค่ะเพราะมันไม่มีเพื่อนแพทจดข้อ2ไปหน่อยสิลูกหนูจะได้จำได้ค่ะ2กับ3ได้5นะคะลูก2กำลัง5แต่ตัวนี้ทำอะไรกันไม่ได้เพราะว่าเลขชี้กำลังไม่เท่ากันค่ะแต่ว่ายังไม่ครบนะคะลูกเดี๋ยวครูสอนต่ออ่ะถ้าเดี๋ยวหนูเขียนบางส่วนไปก่อนนะคะลูกคราวนี้ถ้ากำลังข้างบนเหมือนกันเราเอาตัวนี้คูณกันได้ไหมคะลูก2 5ได้เท่าไหร่คะลูก2คูณ5ได้25ค่ะอุ๊ย2 5อ๋อค่ะได้10ค่ะ10ตอบ10กำลัง5หนูเขียนต่อนะคะลูกให้เป็นคำตอบเนี้ยจะได้คะแนนเต็มค่ะ2 5ได้10ยกกำลัง5เหมือนกันค่ะเดี๋ยวทำไปบ่อยๆเชิญแล้วค่ะครูให้แพทย์ทำข้อนี้ให้หน่อยหนูคิดออกไหมอ่ะหกกำลังอะไรคะเราตืดตืดลองดูค่ะลูกผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยค่ะอ
ลำหัวครับเดี๋ยวครูดูให้เลยนะคะหนูก็เอาอะไรมาทำบ้างเดี๋ยวนะครูแค่ลบแบบเนี้ยคูณกันเอาบวกกันเนาะ2บวก4ลบ3โอเคนะคูณกันบวกกัน2กับ4ได้6แล้วจะไปลบ3เพราะมันหารแพทหาให้หน่อยค่ะลูก2บวก4ลบ3เหลือ6กำลังเท่าไหร่เอ่ยคูณกันบวกกันหารกันลบ3โอเคโอเคเลยค่ะถูกแล้วค่ะลูกปึ๊บอันนี้6กำลัง3เดี๋ยวถ้าหนูเขียนเสร็จบอกครูนะลูกค่ะตัวไหนมาค่ะลูกใครมาแงวใครมานะคุณครูมาต่อข้อ4นะคะลูกจะเป็นตัวอะไรไม่รู้ยกกำลัง6หนูลองดูมะผิดถูกไม่เป็นไรนะอันนี้เดี๋ยวครูก็ช่วยหนูลองหาดูปึ๊บอะไรไม่รู้กำลัง6คิดยังไงเดี๋ยวครูดูให้นะคะลูกอันนี้กำลัง6หมดเลยเนาะข้างบน6 6 6ใช่ไหมเพราะว่า2 3ได้6อันนี้เป็น6แล้วหนูถ้าหนูอยากรู้ว่าทำยังไงหนูแพทก็เอาไอ้นี่มาคูณกันหรอกหนูเอาคำเอา2คูณ3คูณ5ยกกำลัง62คูณ3คูณ5ได้เท่าไหร่คะลูกค่ะสามสิบค่ะสามสิบกำลังหกสองสามหกหกห้าสามสิบค่ะเป๊ะเท่านี้ข้อห้าหนูลองดูอันนี้ต้องคิดเลขไหมอาจจะไม่ต้องเดี๋ยวข้อห้าครูให้เวลานิดหนึ่งแล้วค่ะแพทลองหาให้หน่อยสิคะลูกหนูคิดออกไหมคะเป็นเลขยกกำลังคือ2กำลังเท่าไหร่ไหมลูกลองดูผิดถูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันได้ยกกำลังลองหนูแป้ง8เป็น2กำลังเป็น2ก่อนนะค่ะเดี๋ยวหนูจะพอคิดออกค่ะนี่เอาเป็นคูณกันอ๋อนี่ค่ะถูก2คูณ2คูณ2กำลัง2ใช่ไหมครูกระจายให้หมดเลยเนาะฮะหารด้วย2กำลัง3ครูโทษทีนะคะคุณครูแค่ขอรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะลูกค่ะโอเคครูโทษนะลูกแป๊บอุ๊ยตายโอเคค่ะฮะค่ะ
อืมนี่มันก็จะ8อ่ะก็คือ2คูณ2คูณ2คราวนี้มันยกกำลัง2เนาะครูก็กระจายเข้าให้หมดเลยค่ะลูก2กำลัง2ก็2คูณ2แสดงว่าจะมี2คูณ2กี่ตัวลูกเออฮะ2กำลัง2 4 2 2 4 6โอเคไหมลูกอันนี้2ตัวอันนี้2ตัวอันนี้2ตัวเนาะ2 4 6มี6 6 6ตัวข้างล่างหารด้วย2กำลัง3 2คูณกัน3ตัวแพทคิดว่าเหลือ2กี่ตัวคะลูกค่ะตัวที่เหมือนกันเราก็จะตัดทิ้งนะคะเราตัดใช้สีอะไรดีวะเดี๋ยวนะคะเอ้าเอวเดี๋ยวนะคะไม่สวยไม่สวยอ้าวไปไหนแล้วเอวใช้อันนี้ตัวที่เนี่ยถ้าสองเหมือนเดี๋ยวครูตัดทิ้งไปตัวครูตัดทิ้งไปตัวครูตัดทิ้งไปตัวเหลือสองกี่ตัวคะลูกเหลือ3ตัวค่ะตอบ2กำลัง3ค่ะอันเนี้ยออกข้อสอบแพทแน่นอนภาษาไทยภาษาอังกฤษออกหมดค่ะผมเขียนไว้ดูได้โอเคค่ะว้าวคราวนี้เยอะและยากแฮะหนูงั้นคุณครูให้หนูจดโจทย์อันนี้ไปก่อนนะคะลูกแพทจดใส่กระดาษเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันค่ะหนูจดเสร็จบอกครูนะลูกค่ะครูขอวันนี้เรียนกี่ชั่วโมงคะ1 ชั่วโมงค่ะถึง1 ทุ่มค่ะค่ะวันค่ะค่ะวันพฤหัสเรียน1 ชั่วโมงวันอาทิตย์เรียน2 ชั่วโมงค่ะประมาณเสร็จแล้วค่ะโอเคยากเนาะ เดี๋ยวไปค่อยๆนะอย่างอันนี้หนูดูค่อยๆดูพร้อมครูนะคะ12แยกตัวประกอบได้ยังไงบ้างคะลูก12ปุ๊บครูหาร2เหลือเท่าไหร่บ้างลูกสิบสองหารสองเหลือหกค่ะครูหารสองต่อเหลือสามค่ะโอเคมีสามหนึ่งตัวสองสองตัวเนาะก็เป็นสองกำลังสองคูณสามนี่หนูเขียนอย่างนี้แพทโอเคไหมคะช่องนี้สองกำลังสองคูณสามก็มีสองสองตัวสามตัวหนึ่งหนูค่อยๆเขียนตามไปนะคะลูกแล้วมันมีกำลังสี่ตรงนี้ใช่ไหมลูก12ปุ๊บหนูก็ใส่กำลังสี่ปุ๊บงงเปล่าค่อยๆเขียนทีละท่อนนะคะไม่ค่ะแล้วก็ค้างไว้เนี้ยแหละเดี๋ยวเราค่อยตัดกันจะได้เหลือน้อยๆค่ะหนูแค่จัดเขาเรียกว่าจัดรูปค่ะแค่จัดรูปถัดมา9แยกตัวประกอบได้อะไรบ้างคะลูก9คือ3อะไร3นั่นอะไร9หาร3เหลือเท่าไหร่คะได้3โอเค3คูณกัน2ตัว3กำลัง2หนูโอเคไหมคะเนาะปึ๊บค่ะฮะแล้วมันมียกกำลัง3อยู่แล้วเนาะแล้วก็เขียนไปค่ะหนูเติมตรงนี้ไปนะคะทำทีละท่อน
ี่น้องค่ะอือฮึสี่คือยังไงบ้างคะลูกอะไรคูณอะไรได้สี่สองค่ะค่ะสองคูณสองก็เป็นสองกำลังสองอ่ะฮะแพทเขียนไปนะลูกค่ะก็ได้สองกำลังสองปึ๊บเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้หนูจะได้รู้ว่ามาจากไหนค่ะเสร็จแล้วครับหกได้หกได้หกแยกตัวประกอบได้อะไรคะลูกหารสองแล้วเหลือสามสองคูณสามเนาะแล้วมันมีกำลังสามค่ะหกกำลังสามได้อันนี้หนูก็เขียนไปนะลูกถัดมาก็จะเป็นสองกำลังสองคูณสามถึงไหมถัดมาแปดแปดหนูแยกตัวประกอบนี้คูณไหนสิค่ะโอเคเรามาแชร์ต่อนะคะลูกไมโครโฟนเปิดครูเธอมาไหมค่ะได้เมื่อกี้8อ๋อหนูแยกตัวประกอบ8ให้หน่อยค่ะลูก8คือยังไงบ้างค่ะอะไรคูณกันบ้าง8ค่ะสองค่ะสี่สี่ค่ะสี่โอเคแล้วหนูต่อให้คูณนะได้สองค่ะสองคูณกันสามครั้งสองกำลังสามแล้วมันมีกำลังสองอยู่แล้วนี่นะคะลูกค่ะเดี๋ยวหนูเขียนเสร็จบอกครูนะเลขกว่าจะได้หนึ่งข้อนานเลยถัดมาเดี๋ยวหนูเขียนเสร็จมาต่อ27ให้ครูหน่อยค่ะหนูคิดให้หน่อยว่า27อะไรคูณกันบ้างค่ะเสร็จแล้วค่ะอือ
27เป็นอะไรคูณกันบ้างอ่ะลูกค่ะ ถ้าสมมติ27ค่ะลูกแยกตัวประกอบได้ไงบ้างคะลูก2727ถ้าสมมติคูหารด้วย3ได้ถ้าเลขคู่หนูก็เอาเลข2หารเลขคี่หนูก็เอา3หารค่ะส่วนมากนะถ้า3ไม่ได้ก็5 7ไปเรื่อยๆ27หาร3ได้เท่าไหร่แล้ว3 9 27ค่ะอ่าฮะงั้นครูหารต่อนะหนูต่อให้ครูได้ค่ะได้3ค่ะโอเคกลายเป็น3คูณกัน3ครั้งอันนี้นะคะลูกปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้ตรงนี้แล้วเราได้2บรรทัดนี้แล้วเดี๋ยวแพทดูนะว่าหนูเขียนครบไหมค่ะใช่แล้วค่ะเขาจัดรูปแล้วอ๋อ2อยู่กับ2 3อยู่กับ3นะคะลูกก็ไปเรื่อยๆตัวที่2อยู่กับ2 3อยู่กับ3ข้างล่างมีนี่นะคะลูก2กําลัง3 2กําลัง3ครูเอาข้างล่างก่อนนะคะลูกข้างล่างข้างล่างนี่เป็นกระจายเข้า2กําลัง3 3กําลัง3อันนี้กระจายเข้าอันนี้2 3 2ได้6ฮะงั้นคูณใส่เป็น2กําลัง6ไปเลยนะคะเนาะตึ2กําลัง6ปึ๊บถัดมาข้างล่าง3กําลัง3เหมือนเดิมฮะ2ไอ้ตัวนี้ก็เอามาใส่เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วหนูก็อันบนบ้างนะคะลูกอันบนก็2กําลัง8นี่นะ2กับ4กลายเป็น8 2กับ4กลายเป็น83 3ยก3กําลัง4อันนี้3กําลัง4นะคะลูกอันนี้เป็น3กําลัง6ตึ๊ด2กําลัง2ตึ๊ดงั้นหนูเขียนบรรทัดนี้ก่อนนะคะลูกเขียนตรงนี้รวบแล้วค่ะเอาแพทดูนะว่าอันไหนหนูงงว่ามาไงเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว2อยู่กับ2 3อยู่กับ3แล้วกันอันนี้มี2 2 2 2แบ่งฟากเลยละกัน8กับ8บวก2ได้เท่าไหร่คะคูณกันบวกกันเนาะค่ะ8บวก2ได้มี8บวก28ก็บวก2ส่วน4ก็บวก6นะคะลูกคูณกันบวกกัน4ก็บวก6อันนี้3ก็บวก33ก็บวก3ส่วนอันนี้ก็เป็น3ก็บวก6หนูก็จะได้ตรงนี้ค่ะลูกปึ๊ดตรงนี้นะคะสีเขียวเยอะเลยสิบอันแรกได้สิบแล้วก็อันที่สองได้สี่กับหกสิบ
ค่ะอีกอันก็อันล่างกำลังสิบแล้วก็สองกำลังเก้าแล้วก็สามกำลังหกอือฮะก็จะไล่ตามนี้ค่ะคราวนี้หารการจับทำอะไรกันคะลูกสิบกับหกทำอะไรกันดีแต่ละอันก็ได้สิบกับเก้าสิบกับหกปืดงั้นครูแบ่งฟังเนาะปืดสิบกับเก้าหารกันทำอะไรกันคะลูกค่ะสองกำลังสิบกับสองกำลังเก้าเลขยกกำลังหารกันเอาเลขยกกำลังมาลบกันแพทต้องเอาสองกำลังสิบลบสองกำลังเก้าเหลือสองกำลังอะไรคะลูกนี่นะค่ะในหนึ่งได้สองกำลังหนึ่งโอเคต่อไปสิบกับหกค่ะลูกตรงนี้ท่อนนี้บ้างไปสี่ไปสี่ค่ะค่ะสามกำลังสี่สองกำลังหนึ่งสามกำลังสี่คิดเลขให้หน่อยสิค่ะได้คำตอบแล้วเสร็จแล้วค่ะค่ะข้อนี้ถ้าหนูโอเคแล้วบอกครูนะคะข้อนี้ลองดูตอบ162ค่ะ1ข้อเดี๋ยวคนกูส่งไปไว้ก็แล้วกันนะคะ PDFเพจน้องแพทครูขอเทสหนูหน่อยสิหนึ่งตอบอะไรคะลูก exercise 13.2 ข้อหนึ่ง using law of exponent simplify and write the answer in exponential formก็คือเอาทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังหนูทำข้อนี้ได้ไหมค่ะข้อแรกเลยของแบบฝึกหัด 13.2 หน้า260ค่ะแต่หนูเขียนในรูป3ยกกำลังเลยนะคะลูกหนูไม่ต้องคูณค่ะเพราะว่ามันเยอะตอบ3กำลังเท่าไหร่ไม่รู้